ี๋ยวเรามาเปิดการใช้งานตัววินมิลตัวนี้นะครับกังหันลมนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับคือเราต้องมาเนี่ยครับปิดสวิตช์ตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆให้ไอ้แท่งบาร์นี้ครับแท่งบาร์เหล็กนี้มันหยุดอยู่กับที่ก่อนนะครับเนี่ยครับได้จังหวะก็กระโดดไปอย่างนี้นะครับก็รอนิดนึงนะครับปึ๊บเนี่ยครับแล้วก็ขยับตัวมาด้านนี้กระโดดมานะครับเนี่ยครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดการใช้งานตัวนี้ลงมาที่นี่มาตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับโอเคเปิดเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับคือเราต้องเปิดปิดการใช้งานสวิตช์ให้ดีนะครับก็สามารถที่จะขึ้นมาด้านบนสุดของตัวกังหันลมตัวนี้นะครับนี่เพื่อนๆ PK เข้ามาแล้วนะครับผมอยู่ทั้ง2ฝ่ายนะครับเพื่อนๆผมแบ่งให้เท่าๆกันเวลาเราจะแบ่งพวกทรัพยากรน้ำกับไฟฟ้าครับผมแบ่งให้เท่าๆกันนะครับคือผมไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งให้ไปหมดนะครับคือผมแบ่งให้อย่างเช่นแถบพื้นที่นี้ผมแบ่งน้ำให้กับกลุ่ม Survival อีกที่หนึ่งผมแบ่งให้กับ PK อะไรอย่างเงี้ยครับเราเลือกแบ่งได้นะนะครับแล้วก็ซิปไลน์ไปเลยมันจะเป็นจุดเซฟโซนให้เรานะครับแล้วมันจะอันล็อกแอเรียให้เราด้วยอันนี้คือแมกโนเลียนะครับเป็นกังหันลมแบบที่ชื่อว่าแมกโนเลียนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เรายึดตัวกังหันลมนะครับก็วิธีการกระโดดเนี่ยผมก็บอกแล้วนะครับในคลิปเลยเพื่อนๆดูได้นะครับตัวนี้คือกังหันลมที่ชื่อว่าแมกโนเลียนะครับเพื่อนๆก็พอเรายึดมาได้แล้วกลุ่ม PK ก็จะเข้ามาแทนที่นะครับก็จะเปิดใช้งานมันอย่างดีแล้วก็จะเป็นที่เซฟโซนเหมือนเดิมนะครับเป็นเซฟโซนแล้วก็มี UV ป้องกันเราด้วยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมMammoth Channelนะครับอย่าลืมกดใช้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากMammoth Channelไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ